สวัสดีค่ะสุดยอดมากเลยอันนี้มีคลองไส้ไก่ด้วยนะคะมีเรือนเพาะชำมีคลองไส้ไก่ทำขนาดย่อมก็ได้นะคะใจกลางเมืองอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้พี่โกเฮงเฮงชาแนลนะคะมีโอกาสได้มาแวะดูนะคะไม่นานนะคะแป๊บและมีสาวๆมาถ่ายรูปด้วยแปลงขึ้นช่ายด้วยนะคะทำพอดีนะคะทำพอดีน้อยแปลงผักบุ้งสวยงามมากสุดยอดเลยมีแปลงผักกาดผักชีคะน้าผักทุกอย่างเลยละค่ะอยู่ในนี้เป็นแปลงผักที่มาตรฐานนะคะทำมาตรฐานเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในบ้านเราที่นะคะมีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะทำได้นะคะอยู่ที่บ้านเราในยุคนี้เนาะเราปลูกพืชกินในบ้านนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเจอแล้วก็นะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นการทำผักสวนครัวค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะณวันนี้นะคะต้นข้าวออกรวงสวยงามมากค่ะรวงสวยรวงงามมากเลยนี่นะคะด้านโน้นก็จะเป็นแปลงผักที่ทำใส่โครงเหล็กนะคะปลูกได้ในโครงเหล็กนะคะมีผักเสาวรสด้วยนะคะโค้งสวยงามมากและตรงนี้จะให้ดูนะคะมีผักปลอดสารพิษนะคะผักปลอดสารพิษนะคะนี่แล้วก็มีข้าวโพดด้วยคือเรามีที่น้อยๆเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะดูโครงเหล็กค่ะคงเป็นสวรสทั้งหมดเนาะนี่ค่ะเราไปทำอยู่บ้านเราได้ค่ะอันนี้คงจะเป็นซุ้มต้นไม้เหมือนกันนะคะแต่การออกแบบที่ดีมากเลยนะคะอันนี้บวบค่ะที่เป็นแล้วนะคะบวบเหลี่ยมนะคะคงแก่แล้วละคงจะเอาแต่พันนะคะเอาพันบวบท่านผู้ชมดูตรงนี้สิคะเยี่ยมมากเลยลูกใหญ่ๆตัวโตทั้งนั้นเลยยาวด้วยค่ะบวบเหลี่ยมอันนี้คงจะเก็บไว้เป็นพันนะคะพันบวบเหลี่ยมอันนี้พันนะคะทำพันแห้งไว้ทำพันสุดยอดมากเลยค่ะนั้นนะคะมีแปลงผักเยอะแยะมากเลยเนาะอุ้ยมีไก่ด้วยมีเล้าไก่ด้วยเป็นปลาช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเขากำลังเก็บผักเอาไปส่งที่โรงพยาบาลเหมือนจริงไหมคะท่านเหมือนค่ะโอ้เหรอหาชมยากเลยมีเกวียนมีหุ่นจำลองด้วยนะคะมีกระท่อมน้อยด้วยตรงนี้คือแปลงผักนะคะผักกาดผักคะน้าผักอ้าวมีหนุ่มกำลังเก็บผักด้วยสวัสดีค่ะพันอะไรคะนี่อันนี้ผักโขมครับผักโขมครับนายเอามาให้กล้าใช่ไหมคะครับโอเคเป็นผักโขมที่แบบว่าอ่อนมากแล้วก็ปลูกแบบได้แบบโตขึ้นแบบเท่ากันเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะสุดยอดเลยผักโขมอันนี้เก็บไปทำอะไรคะออเดอร์โอ้ออเดอร์สั่งด้วยเหรอครับกิโลเท่าไหร่คะนี่ขายเป็นมัดครับขายเป็นมัดละมัดละ10บาทมัดละ10บาทเหรอโอเคมัดละ10บาทมัดนึงก็1กำมืออ๋อเหรอคะเอาให้พี่หน่อยได้ไหมมัดนึงได้โอเคค่ะวันหลังถ้าอยากมาซื้อมาได้มั้ยคะได้โอ้ได้ตลอดเวลาโครงการทหารพันดีโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ครับอำเภออะไรคะอำเภอวารินชำราบครับค่ะเยี่ยมมากเลยผักปลอดสารพิษนะคะ
ใครเห็นใครก็อยากกินนะคะนี่ได้เงินแล้วนะคะนี่ได้เงินทันทีเลยเยี่ยมมากเลยค่ะท่านอิทธิพลศรีสุขนะคะให้การบริการนะคะลงพระชามอะไรขนาดน่ะเออสลัดเหรอคะถ้าเฮาอันปูข้างนอกมาเรียกสิมารบกวนมากินอันใบมากินยางมันเนี่ยครับบ่ค่ะครับเขาก็เลยเฮ็ดโครงสร้างขึ้นแนวนี้บ่คะแม่นครับเป็นล่างหดน้ําหดน้ําแบบไหนคะอันเป็นอันสปริงเกอร์ครับโอ้เหรอคะตัวนี้น้อยโอ้ค่ะอันนี้คือต้นถั่วใช่มั้ยคะน้องต้นถั่วครับเออพระราชทานครับโอ้ถั่วพระราชทานพันอะไรคะน้องจักรพันธุ์ไร่เสือเออกําลังขึ้นมันหนาหอมมันขึ้นสาเนี่ยนะบ่ตรงนั้นก็คือมีผักมะละกอมะเขืออันหัวซิงไผ่ครับโอ้มีตูมีครบเครื่องเบิดครับบ่โอ้สุดยอดเลยน้องเขามาแนะนำนะคะหัวระปาอีตูขอไก่ครับไก่บ่ฮั่นมากโอ้บ่คะขอไก่อู้คือเฮ็ดงามแท้ขอบคุณมากค่ะพี่โกเฮงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอำเภอวรินทร์ชำราญจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะ